าคลิปนี้พามาดูกันต่อครับกับการทำงานของเจ้าฮิตาชิ ZX ครับคลิปหนึ่งครับผมเนาะของท่านผู้ใหญ่ดำครับขุดทำที่กั้นน้ำก่อนครับเพื่อที่จะสูบน้ำเพื่อจะลงไปขุดในตรงนี้เนี่ยจะสูบน้ำออกครับจากตรงนี้ครับเพื่อที่จะเจาะใหม่ครับน้ำรีบเร่งทำงานนะต้องทำที่กั้นน้ำก่อนแล้วก็ได้ให้มาดูสองตัวนี้กันไหนจะเร็วจะแรงกว่ากันครับกันไหนจะคล่องตัวกว่ากันครับนี่ฮะคันนี้ครับเสียงนิ่มมากครับผมเนาะสวิงมาไม่มีเสียงอิดอัดเลยครับมีก็มีมากครับเสียงของคุ้งกีครับที่ดังต้องเซ็ตเลยนะครับเนาะก็ถือว่ารถหลายปีแต่ว่าสภาพยังดีมากนะครับท่านบอกว่าคนขับเนี่ยถือว่าโอเคมากคนขับดูแลรักษาดีมากครับนี่ทำงานเหมือนรถใหม่เลยครับทำงานแบบไม่มีว่าโหลดว่ามีอะไรว่ามีช้าครับเร็ววิ่งเร็วคอนโทรลสวิงซ้ายขวาเร็วมากครับไม่ได้เจอท่านผู้ใหญ่มาประมาณเกือบว่าไปแล้วเกือบ5ปีนะครับหรือ7ปีนะครับมาเจอกันก็เจอกันก็ดีใจครับที่ได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ครับเนาะไปได้เจอท่านเลยท่านก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนใกล้เคียงของเราเนาะท่านตัวนี้มานานเราก็มาเจอขอความรู้จักท่านครับแล้วก็มาเห็นใจแตกชิดกันเลยนะฮะได้ขออนุญาตถ่ายการทำงานให้ด้วยครับเพื่อให้เพื่อนๆพี่น้องครับเนาะ FC ของเราได้เห็นกันมากว่าฮิตาชิเนี่ยพอใช้ไหมหรือว่าดีไหมเนาะราคาประมาณล้าน7ล้าน2ตัวนี้น่าเอามาใช้หรือเปล่าครับเนาะเพราะว่างานตัวนี้ถ้าใช้ประมาณนี้ก็ว่าน่าจะโอเคครับมีเงินละ2ล้านนะครับซื้อได้2ตัวทำงานทีนึงก็คุ้มครับถ้าเจองานนี้ถือว่าคุ้มแน่นอนนะต้องดีเลยนะตรงนี้นี่เลยครับไม่มีคำว่าเสียงดังอะไรก็ไม่มีนะครับมุมอาจจะไกลนิดนึงครับเพราะว่าเราเดินสองไม่ได้ครับเนี่ยถือว่าคนขับมีฝีมือครับดูไปแล้วคล่องตัวมากครับขับเจ้าฮิตาชิ ZX ทีหนึ่งสองร้อยนี่ยังขับ120ครับเนาะนิ่มกึบแล้วก็วงสวิงนี่ครับคือไม่มีขับที่เกินนะครับคล่องตัวจริงๆครับWe'll be right back.
กระหึ่มเลยครับผมกับเครื่อง6 BG 1ครับเยซูนะครับเนาะ6สูบครับเครื่องกระหึ่มเลยครับรถใหม่รถเก่าก็มีข้อดีข้อเสียครับรถเก่าก็ราคาไม่แพงเนาะอย่างผมนี่เล่นรถเก่าไปครับซ่อมไม่เป็นครับเอาว่าตรงๆครับเนาะเข้าใจครับอยากได้รุ่นนี้ประมาณล้านกว่าบาทก็ถือว่ามีเงินล้านกว่าบาทก็ได้คันนี้เนาะแต่ถ้าซื้อเงินผ่อนก็เท่าๆกับซื้อรถใหม่นะครับเพราะว่าดอกเบี้ยแพงแต่อย่างท่านผู้ใหญ่ท่านมีเงินสดก็ซื้อเงินสดท่านก็ถือว่าถูกครับถ้าเราซื้อเงินสดล้านกว่าบาทเนี่ยก็ถือว่าเราหาเงินได้เลยนะไม่ต้องส่งงวดแต่ถ้าดาวสัก 200,000 แล้วไปผ่อนในร้านนึงครับดอกเบี้ยก็บานบานเบิกครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละครับรถครับพวกเราก็ทำรถใหม่ก็มี PM เขาดูแลเรื่องของน้ำมันเรื่องของลงของเหลวแต่ว่ารถเก่าเนี่ยต้องดูแลทุกอย่างไม่ว่ากันครับแล้วแต่ความถนัดครับแล้วก็โอกาสของแต่ละท่านครับช่วงจังหวะโอกาสบางครั้งก็เราก็อยากได้รถใหม่รถใหม่ไม่มีก็ต้องซื้อรถเก่าผมประกอบไปหลายอย่างครับพูดไม่ได้ครับเรื่องพวกนี้นะไม่มีว่าอะไรดีไม่ดีครับก็จะมีงานทำครับผมนี่ฮะปู่นี้ครับผมฮิตาชิว้าทำแล้วก็จะสูบน้ำก็ตั้งสูบครับผมสูบน้ำน่าจะใช้เวลา 2-3 วันครับถึงจะแห้งครับแล้วก็ได้ลุยงานตรงที่ท่านบอกว่าน่าจะใช้เวลาทำงานตรงนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับน่าจะจบครับงานตรงนี้ครับน่าจะจบประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะเคลียร์เสร็จครับนั้นท่านบอกว่ายังมีควันหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ให้ช่างศูนย์มาทำครับก็ยังมีควันออกมาหน่อยครับเพราะนั้นซื้อมาทีหลังครับก็นี่คันนี้ซื้อมาราคาล้านสองครับพี่น้องล้านสองนี่ถือว่าผมว่ายังโอเคนะครับเจ้ากิตาชิราคาล้านราคาล้านสองครับดูเดาหรือเปล่าครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับกับการทำคลิปนะแล้วก็ช่องของพวกเราครับสำหรับคนบุรีรัมย์ครับผมวันนี้อยู่กับเจ้าฮิตาชิครับเนี่ยทั้งสองคันครับเนี่ยดูความเร็วความแรงแล้วก็ความคล่องตัวของคนขับครับทีมงานผู้ใหญ่ดำครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับคันนี้จบด้วยเจ้าคันนี้ฮะ